สำหรับนางเอกจีนคนสวยอย่างกวนเสี่ยวถงเจ้าของฉายาลูกสาวแห่งชาตินะคะในปีนี้เธอก็ได้มีโอกาสเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานฝรั่งเศสครั้งที่77อีกครั้งค่ะโดยในลุคแรกของเธอนั้นนะคะเธอได้สวมใส่ชุดลาตีเกาะอกสีชมพูค่ะเพิ่มความหรูหราด้วยเครื่องเพชรระยิบระยับแต่แล้วก็ไม่ถูกใจชาวเน็ตเธอโดนวิจารณ์อย่างแรงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมไม่ผ่านดูแก่เกินไปทำให้ออร่าความเป็นซุปตาร์หายหมดค่ะแต่ล่าสุดนะคะกวนเสี่ยวถงก็ได้ปรากฏตัวในลุคที่2บนพรมแดงคานโดยเธอมาในโทนสีดำรวบผมไว้ด้านหลังพร้อมใส่สร้อยเพชรสุดอลังการหลายคนเห็นแล้วต่างก็ลงความเห็นว่าลุคที่2ดูสวยกว่าลุคแรกรอบนี้สไตลิสต์ไม่แกล้งเธอแล้วค่ะ